เปลี่ยนบรรยากาศไปดูที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยเรื่องนี้ต้องบอกว่าเห็นแล้วแขนขาสั่นขนแขนสแปนอัพจริงๆเพราะคุณพี่เจ้าของบ้านหลังหนึ่งกำลังจะไปเข้าห้องน้ำเปิดฝาชักโครกขึ้นมาเห็นเป็นสีดำๆนึกว่าเป็นก้อนอุจจาระของใครลืมกดน้ำโอ้โหเต็มเลยนะครับนึกว่าส้วมไม่ส้วมตันหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณเปิดลงไปคุณดูให้ดีๆดิฉันคนลุกโอ้โหมันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเพราะนี่คืองูฮะดิฉันขนลุกจริงๆนะคุณผู้ชมมันไงโอ้โหขนลุกจริงโอ้โหตายแล้วคุณคือถ้าเกิดเวลาคนเรามันปวดหนักขึ้นมาเวลาที่เราวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วไม่ทันได้มองอ่ะเราลงไปนั่งดังเพื่อนเลยนะนี่พี่เหลือมโอ้โหกี่เมตรก่อนกี่เมตรก่อนใหญ่ยาวขนาดนี้คือตัวใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับคุณเหลือแน่ฮะมันไปขดลงในท่วมนี่แหละฮะเต็มท่วมเลยนะครับนี่ฮะอ่ะให้ดูกันอีกทีชัดๆเลยให้เข้าไปดูกันอีกทีชัดๆเลยนะฮะบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าของบ้านเห็นเนี่ยเรียกว่าใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยตอนแรกคิดเหมือนที่ผมบอกนึกว่าท่วมเต็มที่ไหนได้มันคืองูครับก็เลยรีบโทรไปให้พี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการหน่อยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะวันที่4มิถุนายนนะฮะตอนประมาณ4ทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่มาปั๊บเนี่ยตอนแรกก็ใช้ไม้หนีบก่อนแล้วก็ใช้ห่วงเชือกก็กะว่าจะคล้องตัวหัวงูนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็สู้นะเนี่ยแรงมันเยอะคุณหน่อยแน่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเล็กๆโอ้ยตัวใหญ่พอสมควรทีเดียวโอ้ยนี่ๆๆดูฮะเนี่ยจะใช้หัวเนี่ยคล้องหัวงูเนี่ยปรากฏมันดิ้นหลุดคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมแล้วทำไงอ่ะปรากฏเลยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นไม้ครับไม้หนีบเอาไม้เนี่ยมาหนีบหัวงูเพื่อที่จะเอาออกมาจากโถส้วมก่อนก็ใช้เวลายื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่20นาทีเนี่ยต้องใช้ไม้หนีบแบบนี้เนี่ย20นาทีคุณผู้ชมฮะกว่าจะหยิบออกมาจากชักโครกได้สำเร็จไหมน่ะสำเร็จครับโอ้โหดูนี่ดูอ้าปากรอนะโอ้จับเลยเหรอโอ้โหนี่ดูพี่เขาบอกว่าเอามือจับเลยหูยแล้วพอจับออกมาลองวัดขนาดว่ามันใหญ่ขนาดไหนคุณหูหู3เมตรครับคุณผู้ชมครับโอ้โห3เมตรฮะแล้วก็ดูไม่ได้ออกยากไม่ได้ออกง่ายเลยนะดูดูโอ้โหไหนจะฝาชักโครกอีกคนไม่เป็นก็ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหคุณตาย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 ไปสอบถามพี่เจ้าของบ้านชื่อว่าพี่สุวิมลนะตัวลื่นแล้วด้วยดูสิฮะไม่รู้เป็นคราบปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องเอาออกมาก่อนแหละไม่อย่างนั้นนี่โอ้โหเรียกว่าโอ้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วล่ะค่ะอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วล่ะครับโอ้มันก็พยายามที่จะดิ้นอยู่นะนะพี่สุวิมลบอกว่าคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งนึงอยู่ในชักโครกเหมือนกันเหรอใช่ไม่น่าเชื่อตัวเดิมเหรอไม่ใช่คนละตัวกันแต่ตอนนั้นเนี่ยแฟนคุณพี่เขาเป็นคนเจอนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่บนฝาชักโครกอ๋อยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้อยู่ข้างในใช่แต่รอบนี้เนี่ยรอบนี้มันอยู่ในโถส้วมเลยโอ้โหดิฉันเห็นแล้วขนลุกเนาะไหนขอดูบ้านเลขที่หน่อย นะคือตอนแรกพี่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นงูเหมือนกันอย่างที่ผมบอกก็คือคิดว่ามันเป็นก้อนดำๆมันเลื่อมๆนึกว่าเป็นก้อนอุจจาระแต่ปรากฏว่าพอไปดูดีๆไปส่องดีๆเอ้าพี่เหลือมว่าเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่สุวิมลกันหน่อยนะครับว่าวินาทีนั้นนี่โอ้โหตกอกตกใจกันขนาดไหนนะฮะเรารู้ว่ามันจะมีพวกนี้อยู่แล้ว เราก็มีขวดน้ำยาตั้งไว้บนฝาอีกทีนึงเราก็เห็นขวดมันไม่ล้มแม่เราก็เลยเปิดโถขึ้นมาแล้วเราก็ตกใจเห็นดำๆไงเพราะเรายังไม่ได้เปิดไปในห้องน้ำเปิดแต่หน้าห้องน้ำพอรู้อย่างนี้ดำๆแล้วเราก็ตกใจทีนี้เราก็วิ่งเข้าไปในห้อง แล้วก็ปิดประตูห้องน้ำเลยแล้วทำไงต่อไปบอกแฟนบอกว่าเจออะไรไม่รู้ดำๆต้องมีอะไรสักอย่างแน่เอกใจละดำๆแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นงูนะทีแรกอ่ะขดอยู่ในนั้นน่ะดำๆอ่ะเป็นมันๆอ่ะวิ่งแล้วเข้าไปเลยเขามาจับงูแล้วก็ไม่ออกมาเลยนั่นเพราะว่ากะว่าถ้ามันมีขยับอะไรเงี้ยมันเหมือนจะล้มครับพอล้มเสร็จแล้วทีนี้เราจะรู้เลยว่ามันมีสิ่งผิดปกติอยู่ในแล้วเราทำไงต่อแล้วเราก็เราเอานี่ขึ้นแล้วเราก็เคาะหน่อยแต่แล้วก็
มันมีจะเสียงอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ไม่เปิดละ uh-huh. เรารู้ว่าน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ oh. นะแต่แล้วก็รีบออกไปหายามเลยโอ้โหตัวใหญ่มากใช่หลังจากนี้เนี่ยถ้าหากใครได้ดูข่าวนี้การเข้าห้องน้ำมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการวัดดวงเหมือนกันเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เวลาเราอย่าไปสร้างความหวาดกลัวกันแบบนั้นก็เช็คก่อนก็เหมือนที่พี่เจ้าของบ้านนะเขาบอกว่าคือวันหลังเนี่ยคือถ้าจะเปิดถ้าฝาชักโครกปิดอยู่ก็เคาะก่อนเดี๋ยวก่อนเผื่อมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่อยๆเปิดค่อยๆแง้มออกมาถ้ามันเนี่ยผมบอกเลยถ้าไปเจออุจจาระลอยมายังสบายใจกว่าเจองูอ่ะพูดจริงมันแน่นอนอยู่แล้วเอ้าอุจจาระเราก็กดได้ใช่ไหมคะแต่มันก็ต้องมาเตือนกันมาหาวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช็คเรื่องของท่อระบายน้ำให้ดีแล้วก็มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางคนเขาก็บอกว่าให้เอาตะแกรงนะคะเวลาที่ทำพวกท่อน้ำทิ้งเนี่ยไม่ให้สิ่งที่เป็นเนี่ยงูสัตว์เลื้อยคลานต่างๆมันโผล่ออกมาได้ใช่บ้านหลังนี้จะต้องดูนิดนึงอาจจะต้องไปแก้ตรงท่อน้ำทิ้งนะครับก็เอาตะแกรงเนี่ยตะแกรงเหล็กมาติดตามที่คุณหน่อยแน่บอกก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำมาเพื่อเป็นการป้องกันพวกบรรดาสัตว์เลื้อยคลานอาจจะเป็นตัวงูตัวเงินตัวทองหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆอาจจะเลื้อยมาตามท่อน้ำทิ้งก็เป็นได้นะ